ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับนักกีฬาที่จะลงลุยในสนามที่3นะคะ14รายชื่อนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมา3ตำแหน่งนะคะตำแหน่งเซตเตอร์น้องโสรยาพรมล่านะคะมิดเดิลบล็อกเกอร์น้องทิชากรบุญเลิศค่ะและหัวเสานะคะก็จะเป็นน้องสุทัตตาเชื้อวู่ลิมนะคะมาฟังความรู้สึกของน้องโสรยาที่ได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสกลับมาได้เล่น VNL อีกครั้งค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงค่ะกดดันไหมคะเพราะว่าเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็เล่นในบ้านด้วยก็สำหรับตัวหนูก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ค่ะก็พยายามบอกตัวเองว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องความกดดันนอกสนามอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยเราแบบว่าผ่านซีเกมมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคลายความกดดันไปได้ระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆนะหลายคนเชียร์โสอยู่นะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังแบบว่าคอยเชียร์แล้วก็คอยติดตามหนูตลอดถึงแม้ว่าหนูอะห่างหายจากทีมชาติไปนานมากๆแต่แบบพอกลับมาทุกคนก็แบบว่ายังคอยซัพพอร์ตยังคอยให้กำลังใจเสมอก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังแบบว่าเอ็นดูหนูค่ะสำหรับในเกมรับนะคะก็ต้องเพิ่มในส่วนของน้องสุทตาเชียววุลิมมาค่ะน้องอยู่ในตำแหน่งหัวเสานะคะเอาไซส์สไปเกอร์ค่ะก็จะไปคอยอยู่ในเกมรับนะคะเนื่องจากเกมรับของน้องถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งโค้ชก็เล็งเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกน้องเข้ามาเสริมทัพในช่วงสนาม3นี้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องยุกด้วยนะคะและอีกหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาเสริมในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ก็จะเป็นน้องที่ชากรมุนเลิศนะคะน้องก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเกมบล็อกของเรานะคะให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะก็จะมาลุยกันในสนาม3นี้ด้วยอีกคนค่ะและนี่ก็เป็นภาพการฝึกซ้อมของสาวๆก่อนที่จะลงลุยในวันที่17นะคะโดยการซ้อมในวันที่15โค้ชให้ใช้การฝึกซ้อมในช่วงเวลาการแข่งขันจริงนะคะก็ประมาณช่วงค่ำๆนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะซึ่งสาวๆของเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างขมักเม้นนะคะแล้วก็มีแฟนคลับกองเชียร์ชาวไทยนะคะคอยมาส่งกำลังใจทั้งก่อนและหลังด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักอบอุ่นมากๆนะคะสาวๆก็ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อกองเชียร์แล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่นะคะสำหรับกองเชียร์ก็อยากให้ช่วยส่งกำลังใจและเติมพลังบวกให้สาวๆของเราเยอะๆกันด้วยนะคะคุณพี่รอถึง4ทุ่มครึ่งเลยก็เป็นการรวมกันนะครับเพราะระบบวันแรกก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากฝ่ายวิทยาศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในเรื่องของการมาฟื้นฟูนะครับสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาที่ลงแข่งเลยนะครับส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเองเนี่ยนักกีฬาเขาก็ลงตัวมากขึ้นนะครับก็ดูแล้วเรื่องของร่างกายกลับมาได้ดีขึ้นนะครับก็คงต้องเตรียมกันต่อนะครับเพื่อจะต่อสู้ในสนามนี้ครับค่ะก็เข้าสู่ระบบวันแรกของเราแล้วนะคะคือตอนนี้ทุกคนก็แบบพยายามโฟกัสตัวเองพยายามโฟกัสทีมกันมากขึ้นพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของทีมมากขึ้นค่ะเพราะว่าใกล้มันก็ใกล้เวลาแข่งมากขึ้นทุกๆวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูมองว่าแบบสภาพทีมความร่างกายเอ้ยเราแบบเต็มร้อยมากๆค่ะพร้อมที่จะต่อสู้ในแมตช์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆนะคะเพราะว่ามีคนต้อนรับเยอะเลยตอนซ้อมตอนอะไรใช่ก็หนูรู้สึกว่ามันเป็นแมตช์ที่ทุกคนรอคอยเลยเพราะว่าแบบเราไม่ได้มาแข่งที่ไทยนานมากแล้วทุกคนอ่ะก็คือมันไม่ได้มีแค่ทีมไทยทีมเดียวค่ะมันแบบหลายๆประเทศมาตั้งแบบ7ประเทศแน่อย่างเงี้ยแบบอาจจะแบบ FC ทีมนั่นทีมนู่นทีมนี่พวกเราไม่งอนค่ะพวกเราเข้าใจค่ะถึงพวกเราจะบอกว่างอนที่แบบเขามาเฝ้าทีมบราซิลอะไรเงี้ยพวกหนูรู้นะคะแต่พวกหนูไม่งอนค่ะไม่งอนเข้าใจค่ะก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าให้ความสนใจให้การต้อนรับทั้งทีมไทยเราเองแล้วก็ทีมต่างประเทศทีมเพื่อนบ้านเอ้ยทีมเพื่อนอื่นประเทศอื่นๆด้วยค่ะก็ดีใจค่ะก็อยากทุกคนมาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีบัตรก็ดูออนไลน์ได้ค่ะเพราะว่าแบบยังไงก็เหมือนกันค่ะเราก็เชียร์ไปด้วยกันได้ค่ะ